ยางยางยางแกเป็นเป็ดทั้งทีเลยกราบ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 ป้าป้าเข้าไปด้วยสิเจอสะพานเขียวสะพานช้างเย้เย้เย้นี้นะคะโฮเทลฮานะฮานะโฮเทลอันนี้คือที่พักของเราติดกับวัดนะครับติดกับวัดเลยโอเคเช็คอินได้จำตัวไหนเอากุญแจมาสิคะเราห้องที่1เอ้ย601ที่ห้องเรานะคะ601มีซีวิวแชร์เข้าได้ไหมเทนเทนเทเข้ามาปุ๊บ ก็อุ้ยได้อยู่ wow. เตียงไม่ได้ใหญ่มากนะคะเตียงเล็กสุดตั้งแต่เราพักมาเลยเออแต่ว่าพื้นที่ใช้ได้โอเคเปิดห้องน้ำให้ดูสิห้องน้ำก็กระจุ่มกระจิ๋มเป็นเรื่องปกติเออห้องน้ำก็เหมือนกันนะคะมีอ่างเหมือนเดิมมีชักโครกโอเคเราจะไปสะพานแดงแล้วมันพยากรณ์ว่าฝนจะตกนะคะแอบอุตส่าห์แอบหวังว่าคืนนี้มันจะมีหิมะเพราะว่าโลกร้อนมันก็เลยหิมะมันก็เลยไม่มาปกติเมืองนี้หิมะตกแต่มันจะเป็นปีที่หิมะไม่ค่อยตกล่าช้าพี่มันตกตอนที่เราไม่มาแล้วตอนที่เรามามันไม่ตกใช่ป่ะยาง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 รู้เหมือนรีบเหนือย่างสีมันไม่แดงเลยอ่ะมีสะพานนี้สะพานเขียวก็สะพานแดงก็อ้อมอย่างนี้ไปล่ะอ้อมเซ็กชันอย่างนี้ไปล่ะเออเมื่อกี้มันมีร้านอะไรอ่ะป้าซอยเนี้ยใช่กราบกราบเอากราบกราบแม่งกลายเป็นเป็ดทันทีเลยกราบ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 ผิดสะพานเราไม่ฝักไม่อย่างนี้หรอไม่ตรงนี้หรอเออโอ้ยนี่เวลาจอดเขาดับเครื่องเลยนะเปลืองน้ำมันยังไม่เคยเห็นปั๊มน้ำมันเขาเลยดีกว่าตั้งแต่มาเราต้องเติมน้ำมันครับรถเติมน้ำรถโค้ดใช้ไฟฟ้าไม่ใช่ใช้น้ำมันฝั่งนี้ของกินทั้งนั้นเลยเอาแล้วข้างก่อนอยากกินชาไข่มุกมากเจอยังอ่ะกินนะอยากกินเอาเลยเอาทางนู่นนู่นทางมาลายอยู่นู่นพ่อมากินชาไข่มุกมันต่างกันมันต่างข้างล่างไงฮิดะมิวเกฮิดะทีนั่นแหละเอาฮิดะมิวเหมือนกันโอ้ยป๊าป๊าเข้าไปด้วยสิทิ้งเราไว้ข้างหน้าอีกแล้วอยากเข้าไปด้วยก็ไม่ได้โอเพ่นสิอ้าวนึกว่าอัตโนมัติอัตโนมืออีกอ่ะกินเย็นจะไม่ปวดท้องใช่ไหมนะมันไม่ปวดเย็นหรือร้อนมันไม่เย็นกับร้อนเอาเย็นเอาคูลความสโลไลฟ์ของเจ้าของขายนะคะไอ้อะไรนะชานมแต่เราสั่งเป็นนิ้วฮิดะเย็นอร่อยดีสะพานแดงจริงนี่คือไม่ประมาณ5โมงกว่าเนาะ5โมงเออถึงแล้วสะพานแดงกว่าจะถึงสะพานแดงแล้วก็เจอสะพานเขียวสะพานดำเย้เย้โอ้วิวดีเด้อนะคะสวยจอดถ่ายรูป
าเพื่อนก่อนนะคะเพื่อนยังชิวๆคุยแถวนี้ได้หรอคนเยอะจังเลยคนเยอะรถต้องหลบรถด้วยเราจะกินเนื้อย่างกันร้านนี้แล้วเข้าได้ใช่ไหมเนี่ยเข้าได้ไหมโอ้โหไม่แน่ใจเลยอ่ะเออโอเคโอเคเข้ามาล็อกหน่อยไหมรอก่อนคนเยอะโอเค this two one น้ำอะไรจ๊ะน้ำเปล่าโอเคไม่เอาละกว่าจะให้นะดูเมนูมาซิอันไหนอร่อยสุดลิ้นแล้วก็อันนี้อ่ะอันนี้ก็พอได้แล้วไม่สุดมากเออจะมันไปหน่อยเออโอเคกันว่าอะไรอร่อยกันลิ้นเออขนาดคนไม่กินลิ้นเลยนะยังไม่กินนาโกย่าเออต้องลองมีป้ายหน้าร้านนะคะทุกคนเพราะเราอ่านไม่ออกเออจริงเข้ามาร้านคือแบบ95% เป็นคนไทยอ่ะเออชื่อฮิดะอะไรนะฮิดะบีฟฮิดะบีฟเฉยแต่มันไม่มีชื่อภาษาอังกฤษยากินิกุเออมันแค่เหมือนแบบเป็นเนื้อฮิดะอะไรเงี้ยเนี่ยไปหาในพันทิปมีเยอะแยะคนเขียนเอาไว้รีวิวเออคนเขียนแผนที่ไว้เยอะแยะก็เซนโกเออตกละคนละประมาณ1,000เนาะเรากินกัน6คนกี่เยนกี่เยนนะกี่หมื่น1,500คือมีเบียร์ด้วยนะจริงๆแล้วใช่ปะมีเบียร์2แก้วเป็นไงเปิดประสบการณ์คนไม่กินลิ้นคนไม่กินลิ้นคนติดใจลิ้นเลยใช่ไหมพี่บางไงแล้วก็โอเคมันมีความกรึบของมันนิดนึงนิดเดียวมันไม่เหนียวแบบที่คิดไปแต่ถ้าเกิดไม่รู้จะดีกว่านี้มากโอเคมันอร่อยแต่แบบใจมันก็ยังคิดอยู่เออปางกับที่บาลินต์นักศึกษาใช่ไหมล่ะกับที่พักก็ถอยกันเย็นๆ